ให้เสร็จนะครับแล้วขานชื่อ6หน่วยชิ้นส่วนปฏิบัติว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่13ประธานในพิธีตรงหน้าตึ้งวัฒยาวุฒิกองใหม่ถอด6หมู่ชิ้นส่วนปฏิบัติปฏิบัติขณะนี้นะครับผู้ควบคุมสั่งของอาวุธ6หมู่ชิ้นส่วนเราจะได้เห็นนะครับปืนยาวๆที่เขาถือกันอยู่นั้นเมื่อถอดออกมาแล้วแบ่งเป็น6ชิ้นส่วนด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผู้ปฏิบัตินะครับจะได้ถามว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างปิดตาลองมาดูกันนะครับว่าทหารใหม่นี่ระหว่างถอดกลางวันกับถอดกลางคืนอะไรจะเร็วกว่ากันนี่คือถอดกลางคืนครับถอดประกอบปืนนะครับครับไม่จะถอดอย่างอื่นเห็นผู้ควบคุมสั่งว่าถอดกลางวันถอดกลางคืนเดี๋ยวลองฟังดูครับว่าเขาจะสั่งว่าอะไรเอาละครับอันนี้ปิดตานะครับทุกท่านคอยติดตามดูให้ดีครับจับเวลาครับไม่เกิน3นาทีบางคนถามว่ามันเจาะรูไว้เปล่าทำไมมันทำเหมือนตาเห็นนี่คือการฝึกครับผ่านการฝึกมาอย่างดีเลยทีเดียวเสร็จเลยเสร็จเลยขอเสียงปรบมือครับทำเร็วกว่ากำหนดทำเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดไว้ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ปิดตานะครับไม่ได้ต่างกับเปิดตาเลยนะครับเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับสำหรับการประกอบเข้าแล้วล่ะครับไอ้ถอดง่ายใช่ครับปฏิบัติเอาละครับเริ่มลงมือแล้วครับขวาผิดขวาถูกเอาไอ้นั่นสอดไอ้นี่เอาไอ้นี่สอดไอ้นั่นสวมไอ้นั่นสวมไอ้นี่เอาไอ้นี่ใส่ไอ้นั่นอันนี้เราหมายถึงอาวุธนะครับถูกครับเป็นส่วนประกอบของอาวุธปืนข
ครูฝึกก็จะขานเวลานะครับขานเวลาเวลาที่ขานเป็นวินาทีนะครับ28วินาทีแล้วปฏิบัติเสร็จเลย30วินาทีกระบอกแรกเสร็จแล้วนะครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับทำเลยเห็นน้องๆหันใหม่นะครับถอดประกอบอาวุธไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอาวุธที่พวกเขาถอดประกอบอาวุธจะได้มีโอกาสใช้ในชุดสามชุดที่สองครับซึ่งการยิงปืนฉับพลันก็จะมีหลากหลายท่าครับเดี๋ยวครับใช่เพราะว่าการยิงปืนฉับพลันเพื่ออะไรนะครับเพื่อเป้าหมายกับย้ายที่และมีกำลังใกล้เอามารอดในสนามรบได้นะครับเป้าหมายคือการตัวให้ได้เงินนะครับถ้าเมื่อเรียนตรวจจับเราได้เรามีมาหาเราก็จะรอดชีวิตได้นะครับย้ายที่การเคลื่อนที่ไปครับเคลื่อนที่ไปเพื่อหาที่กำลังเพื่อให้เกิดชีวิตรอดนะครับแล้วก็มีกำลังพอมีกำลังเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะต่อบให้ข้าศึกการเสียชีวิตได้นะครับด้วยการยิงนะครับด้วยการยิงใช้ปืนยาว11นะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า HK ซึ่งถ้ายิงปืนฉับพลันที่จะสาธิตให้ท่านผู้เกียรติได้ชมนี้จะมีทั้งหมด8ท่าด้วยกันที่เราชอบดูหนังสงครามกันบ่อยนะครับที่วิ่งกระโดดยิงล้วนหน้ายิงล้มตัวยิงนะครับคุกเข่ายิงเนี่ยเราจะได้เห็นของจริงในวันนี้นะครับรุดยิงปืนฉับพลันเอาเอาตามความรบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่3ประธานในพิธีลงแล้วลงวันนี้ยาปุ๊ดขอรู้ไหมพูดกันไหมระวังอีกทีหนึ่งนะครับอันใหม่เอ้าเอ้ายืนยืนแล้วยืนยืนแล้วท่าแรกนะครับเป็นยืนยิงตรงหน้าขณะเคลื่อนที่ทางขวาและทางซ้ายครับยืนหน้าในขณะเคลื่อนที่ยิงปังหนึ่งสองสามสี่ปังหนึ่งสองสามสี่เล็บยิงเล็บยิงมีตกใจเล็กๆครับมีตกใจเล็กไม่น่าแน่กันก่อนข้างหลังวิ่งมากันน่าดูยิงตรงหน้าไม่ต้องตกใจครับกระสุนไม่มีหัวนะครับกระสุนนี้เป็นกระสุนลูกแบงค์มีแต่เสียงนะครับไม่มีหัวไปตกตรงไหนโดนบ้านใครอีกแล้วนะครับยิงด้านหลังครับข้างหน้ายิงตรงหน้าทางขวาท่าที่สามนะครับจะเป็นพับเข่าหน้ามีข้างหน้ามีข้างขวามีข้างซ้ายและอีกมีความพร้อมเพรียงนะครับเสียงมือเหมือนเสียงนักเรียนตัวยิงพร้อมกันหมดทั้งชุดนะครับข้างหลังยิงตรงหน้าทางซ้ายทางขวาด้านหลังยิงมังมังมังยิงเป็นไงครับเสียงมือยังไม่ชินเด็กเดือดร้อนเลยครับวันนี้ยิงตรงหน้าล้มหน้ายิงตรงหน้าล้มหลังยิงหลังยิงประสานเสียงร้องกันเลยไม่เป็นไรสนุกออกยาอ๊บอ๊บทำข้างหลังยิงตรงหน้าล้มหลังยิงตรงหน้าคว่ำหน้ายิงหลังล้มหลังผู้ข้างหลังยิงปังปึ้งเหมือนคนเดียวกันนะครับทับเข่าหลังยิงตรงหน้ายิง
ยครับเป็นแฟนดีดูนะครับเสียงตบมือครับมีการพัฒนาที่ตรงหน้าครับจะพันเอาเอาของเราระวังวันที่เยอะวุ้นขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงชุดยิงปืนฉับพลันนะครับของทหารใหม่เย้เอาวุ้นนี่เราเรียกอาวุธกันแบบไม่ธรรมดานะครับเรียกอาวุธธรรมดานะครับดูการยิ่งนะครับการยิ่งของทหารใหม่มาร่วมใจสร้างพื้นหมู่เรายิ่งไปโน้มเอียงไปนะครับท้าพร้อมนะครับติดต่อจากสนามเปลี่ยนพอเดินออกมาแล้วครับทางซ้ายมือของเรานะครับอยู่บนเนินนั่นวิ่งกันมาแล้วตุ๊ก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 มาแล้วนะครับตอนแรกที่วิ่งออกมาเจอระเบิดนะครับเจอกระสุนปืนใหญ่ตกนะครับก็เลยต้องบอกแล้วลุกเข้าที่กำบังตอนนี้วิ่งเข้าที่กำบังนะครับโผนะครับเพื่อที่ดูที่การโผเข้าที่กำบังนะครับตอนนี้ข้าศึกก็ต่อต้านด้วยอาวุธยิงนะครับจะเห็นได้ว่าข้าศึกอยู่ทางขวาของเรานะครับต่อต้านด้วยอาวุธยิงอาวุธปืนเล็กยาวนะครับยิงต่อสู้กับฝ่ายของทหารใหม่นะครับทหารใหม่อยู่ทางด้านซ้ายมือตอนนี้มอบอยู่ที่กำบังถูกสั่งให้เคลื่อนที่ดูวิธีการโผนะครับไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วโผแล้วครับโผเข้าที่กำบังดูการเข้าที่กำบังจุ๊บเห็นไหมครับเขาก็จะรอดชีวิตจากการยิงของข้าศึกนะครับในระหว่างที่เขาอยู่ที่กำบังเนี่ยเขาก็มีการตอบโต้ด้วยการยิงนะครับข้าศึกไปด้วยนะครับตอนนี้เขามาทีเดียวมาทั้งหมู่นะครับมาเป็นหมู่นะครับมาทั้งหมู่เดี๋ยวต่อไปพอเข้าใกล้ข้าศึกมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนวิธีไปเป็นชุดยิงไปเป็นคู่นะครับแล้วก็ไปทีละคนนะครับก็เดี๋ยวสังเกตจากการปฏิบัติของทหารใหม่ต่อไปเอาละครับไปเป็นชุดยิงนะครับชุดยิงทางซ้ายชุดยิงขอไปก่อนนะครับเข้ามาที่กำบังเรียบร้อยต่อไปก็ชุดยิงกอยก็จะตามมาชุดยิงกอยอยู่ทางขวาลุกแล้วชะโงกหน้าขึ้นมาเฮ้ยกูรอดกูไปละมาแล้วพอถึงนี้ปุ๊บก็จะกระโดดตอนนี้ข้าศึกเริ่มตั้งฐานหนาแน่นนะครับเพราะว่าใกล้ที่หมายของเขาแล้ว
เขาต้องรักษาที่มั่นของเขาไว้ก็จะเริ่มมีการต้านทานด้วยอาวุธยิงลักษณะของเป็นปืนเล็กนะครับตอนนี้เริ่มมีการใช้อาวุธหนักนะครับเริ่มมีการใช้อาวุธหนักใช้ M29ตอนนี้ชะเงือกชะเงือกตะแงะเลยฮะโอ้โหข้างหน้าอันตรายเข้าใกล้เกินไปแล้วตอนนี้ต้องขึ้นที่มีการคานสูงนะครับเป็นการคานสูงเข้าที่กำบังนะครับหลังจากที่ใกล้เขาไม่หนีกระสุนของก้านเกินไปแล้วเราไม่วิ่งแล้วเราต้องคลานเข้าไปแล้วตอนนี้คลานสูงกันมาแล้วครับเหมือนหนอนน้อยเหมือนหนอนน้อยคลานเข้าที่กำบังไปแล้วนะครับหลังจากเข้าที่กำบังเสร็จก็จะมีการยิงต่อโต้ข้าศึกนะครับที่อยู่ในที่กำบังมั่นในที่ฐานที่มั่นนะครับตอนนี้ผู้อยู่ประเมินสถานการณ์แล้วหากเข้าไปอีกเงยหน้าขึ้นมาอาจจะโยนยิงกำบังได้เพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มคานต่ำเข้าไปนะเริ่มคานต่ำเข้าไปนะแน่มีการลุกก่อนแล้วคุณจะมองไปที่ไหนที่หมายอยู่ตรงไหนคุณจะไปยังไงนะครับมองเห็นเสร็จปั๊บอาวุธเอามือตอดเข้าไปที่สายสะพานปืนแล้วก็คานต่ำเวลาคานต่ำหน้าไถดินครับเห็นง่ายๆคานต่ำยังไงคานต่ำหน้าต้องไถดินถ้าหน้าเงยหน้าเหมือนคานสูงเมื่อกี้โยนยิงหัวแน่นอนนะครับเขาก็ต้องคานต่ำอย่างนี้ไปหน้าไถดินกระดึ๊บกระดึ๊บไปเรื่อยๆเอาคานไปเจอลวดหนามอีกสวยแล้วกูเจอลวดหนามที่ไหนเนี่ยมีลวดหนามกระโจมสูงอยู่ด้านหน้าทำไงดีวะไปไม่ได้แล้วผู้ขับหมวดผู้ขับหมวดก็สั่งมาที่ผู้ขับหมวดบอกว่าอ้าวเจอลวดหนามเหรองั้นก็รอลวดหนามไปโดยเร็วรอลวดหนามไปโดยเร็วนะครับผู้ขับหมวดก็เริ่มสั่งการนะครับให้กำลังพลของตัวเองในหมู่นะครับเอาละเควี้ยงระเบิดควันไว้ก่อนเป็นการอำพรางตัวเองนะครับเป็นการอำพรางตัวเองก็จะคว้างระเบิดควันไปนะครับให้ระเบิดควันมันกระจายตัวเมื่อควันฟุ้งแล้วเนี่ยข้าศึกก็จะตรวจการไม่พบเราก็จะเริ่มคานกระดุกด้วยการลอดลวดหนามไปนะครับดูวิธีการลอดลวดหนามนะครับดูวิธีการลอดลวดหนามของทหารใหม่เราฝึกมาแล้วนะครับการลอดลวดหนามจะทำอย่างไรนี่ฝั่งนู้นก็คว้างนะครับชุดยิงกอก็คว้างไปชุดยิงขอก็คว้างไปควันสีก็จะเริ่มอำพรางตัวเองเมื่อควันสีได้ที่แล้วเราก็จะเริ่มเคลื่อนที่ด้วยการลอดลวดหนามมันไปแล้วครับมันหงายท้องขึ้นแล้วปืนดันลวดหนามแล้วก็เริ่มกระดึบไประวังระวังไอ้นั่นเอ้ยระวังไอ้นั่นทะเลาะปืนหมายถึงปืนนะปืนพอปืนดันลวดหนามไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนที่นะครับด้วยการลอดลวดหนามนะครับลอดผ่านไปแล้วนะครับลวดหนามเป็นลวดหนามกระโจมต่ำนะครับลอดลวดหนามไปถึงตลอดเสียงตอนนี้เสือดำได้ผ่านตัวหนาวโจมสูงกันแล้วกระโจมสูงนะครับเป็นกระโจมต่ำนะครับกระโจมสูงตอนนี้ผู้ข้อมูลก็รายงานว่าตัวเองผ่านลวดหนามกระโจมสูงไปแล้วพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วตอนนี้เรารอดมาหน่วยเดียวเราจะเข้าตีคนเดียวก็ไม่ได้มันมีคนเยอะกว่านี้เดินมาเดินมาในคำสั่งตะลุมบอลนะครับเมื่อกี้ผู้หมวดติดดาบไปถึงเอาปืนมาแล้วดาบไปติดที่ปลายปืนแล้วก็ตะลุมบอลลักษณะนี้นี่เองนะครับเวลาเข้าใกล้ข้าศึกเราก็จะมีติดดาบเข้าไปด้วยเป็นการลบประชิดนะครับเป็นการลบประชิดก็จะมีเจ้าเดียวยังไม่ชินนะครับตอนนี้เราเข้าไปแล้วเราทะลวงเข้าไปถึงฐานที่มั่นของข้าศึกแล้วนะครับข้าศึกเริ่มล่าถอยจะได้ยินข้าศึกยิงปืนถอยหลังยิงปืนถอยหลังไปเรื่อยนะครับนะครับนี่เราได้ทำการลบอย่างเข้าหานยึดที่มั่นของข้าศึกได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนปลอดภัยนะครับจากการฝึกที่ผ่านมาเขาจะเป็นคนชอบพูดเสมอว่าฝึกอย่างที่รบ
และก็รบอย่างที่ฝึกแล้วเราจะปลอดภัยเรียกเอาไปอันตัดแถวออกมาทุกทีทุกต้องหันจากแถวนะครับเพื่อให้แถวมันตรงแล้วก็เป็นระเบียบตามระเบียบฮักอันใหม่เอ้าเอ้าแสดงความเคารพผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ประธานในพิธีตรงหน้าเจ้าวันนี้ยาปุ๊ดปรบมือให้11ผู้กล้าครับทหารใหม่ของเรากองทัพบกและผู้บัญชาการทุกระดับชั้นได้เห็นถึงความสำคัญของฐานใหม่และมีความภูมิใจที่บุตรหลานของท่านได้เสียสละเข้ามารับราชการเป็นทหารประเทศชาติของเราต้องการทหารที่มีความเข้มแข็งอดทนสามัคคีและเสียสละซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ลูกหลานของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว